ครับกับเรียนท่านพลเอกดร.สิริทิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนประธานที่ปรึกษาบริษัทนุสฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลคุณธัญพรแดงลอดประธานบริษัทนุสฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลตลอดจนเครือข่ายสมาชิกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมดร.ธินกรทาตกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้เนื่องจากว่าผมต้องมาราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบรอบ10ปีในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดการเชิดชูศิษย์เก่าผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปีนี้ศิษย์เก่าของเขตพื้นที่พิษณุโลกคือคุณธัญพรแดงรอดประธานบริษัทนุสฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากมหาวิทยาลัยในศิษย์เก่าทุกเขตพื้นที่มีมติให้คุณธัญพรแดงรอดนั้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชมงคลล้านนาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสำหรับบุคลากรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกจากความที่คุณธัญพรแดงรอดได้ให้ความสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมาซึ่งการสนับสนุนนั้นไม่ใช่เฉพาะกับน้องๆ นักศึกษาในเรื่องของการจัดเป็นทุนการศึกษามาโดยตลอดยังสนับสนุนในทุกกิจการของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลในการที่ได้ทุ่มเทเสียสละแล้วก็มีความใกล้ชิดช่วยเหลือสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนั้นทำให้มหาวิทยาลัยได้มองเห็นถึงความทุ่มเทความเสียสละตลอดจนความสามารถของคุณธัญพรแดงรอดในการที่จะประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้กับสังคมจึงเป็นมติของมหาวิทยาลัยในการที่จะให้รางวัลเชิดชูเกียรติครั้งนี้ทางกับผมเองและตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้นมีความภาคภูมิใจแต่ก็เสียดายว่าคุณธัญพรแดงรอดนั้นติดภารกิจไม่สามารถจะมารับรางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในครั้งนี้ได้แต่ว่าผมก็จะขออนุญาตกราบเรียนท่านพลเอกดร.สิริทิวพันธ์ได้เป็นตัวแทนของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้งหมดในการที่จะได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคุณธัญพรแดงรอดแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้กับคุณธัญพรแดงรอดตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่2558นี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับอัญเชิญรางวัลนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้ท่านพลเอกดร.สิริเป็นตัวแทนในการมอบนะครับและขอถ่ายรูปที่ระลึกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนให้กับคุณธัญพรแดงรอดครับกับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราทุกคนปิดกันหมดเลยนะครับไม่ให้คุณธัญพรรู้เพราะว่าเราต้องการจะเซอร์ไพรส์ว่าถึงแม้ว่าวันนี้จริงๆแล้วท่านคุณธัญพรแดงรอดเนี่ยมีภารกิจนะครับที่จะต้องเดินทางไปรับรางวัลแต่ท่านก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับสมาชิกนะครับและท่านพลเอกดร.สิรินะครับจะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณธัญพรแดงรอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจากนี้นะครับก็
ให้สมาชิกนะครับได้ขึ้นมานะครับแสดงความยินดีนะครับกับคุณธัญพรแดงรอดนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับขอเชิญด้านบนเวทีได้เลยนะครับสำหรับผู้นำที่จะขึ้นมามอบแสดงความยินดีนะครับแม้แต่เราจะเอารางวัลมาที่นี่นะครับเรายังต้องซ่อนมาอย่างดีนะฮะพนักงานเนี่ยต้องหลบๆซ่อนๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่านประธานรู้ตัวก่อนนะครับว่าเราได้เชิญรางวัลนี้มาให้ถึงที่เลยนะครับในฐานะที่ท่านนะครับเห็นความสำคัญของสมาชิกแล้วก็อยู่กับเรานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ท่านพลเอกดร.สิรินะครับได้กล่าวนะครับอวยพรคุณธัญพรแดงรอดบริษัทและก็กล่าวถึงความสำเร็จต่างๆด้วยครับคุณกราบเรียนคุณแม่ของคุณนุชแล้วก็คุณนุชนะแล้วก็สมาชิกของพวกเราทุกคนวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่พวกเราคงจะมีความสุขที่เราได้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทของเราที่มีความมั่นคง5ปีที่เราต่อสู้กันมาวันนี้เราก็ได้เห็นความสำเร็จของเราแล้วว่าด้วยชีวิตด้วยการนำของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่มีใจที่กล้าแกร่งแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดก็สามารถที่นำนาวาชีวิตของนุชฟอร์ไลท์มาสุดสู่ความสำเร็จอย่างที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับแล้วอาจจะเกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ด้วยนะครับด้วยความที่ใช้ประสบการณ์ และใช้ความสามารถในการดำเนินชีวิตในการขายตรง20ปีเนี่ยคุณธัญพรก็คุณนุชของเรานะก็ได้นำเอาสิ่งที่มีค่าแล้วสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้เพื่อไม่ใช่เพื่อชีวิตของครอบครัวของธัญพรเองนุชเองนะแต่เพื่อของสมาชิกที่ได้ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมาบางท่านก็อาจจะมา20ปี15ปี10ปีจนกระทั่ง5ปีสุดท้ายที่เรามาร่วมตั้งบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะครับก็ถือว่าเราต้องขอแสดงความชื่นชมคุณธัญพรแดงรอดที่ได้มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำสูงแล้ววาทะที่ได้กล่าวในวันนี้ผมมีความประทับใจมากในฐานะที่ได้เคยไปร่วมงานหลายงานก็ไม่เคยเห็นจะมีใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กที่จะกล่าวได้ประทับใจแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงเหมือนกับคุณธัญพรขอพวกเราได้ปรบมือให้ท่านหน่อยเพราะคำพูดของแต่ละคำพูดที่หลั่งไหลออกมาเป็นความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะหาบริษัทสายตรงอื่นๆที่เขาจะมีความคิดแบบนี้แต่สายตรงที่มีความคิดแบบอื่นจะอยู่ไม่รอดแต่ถ้าสายตรงที่มีความรักมีความผูกพันกันเข้าใจกันพึ่งพากันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดนี่จะเป็นสายตรงที่จะยืนยาวยืนหยัดอยู่ชั่วนิรันดรครับก็ขอให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจในผู้นำของท่านทั้งผมเองในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทนุชฟอร์ไลท์เนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะนุชเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยโทรศัพท์ถึงผมเลยนะ แล้วเขาบอกเอ๊ะผมจะลาออกที่ปรึกษาดีไหม ไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีครับก็เลยมารู้จุดนิสัยใจจริงก็คือว่าเขาจะยืนหยัดต่อสู้แม้จะหลั่งน้ำตาก็ยังยอมที่จะทนทุกข์ลำบากเพื่อมวลสมาชิกของเราทางสถาบันพัฒนาสี่แยกดูจีนของผมเองผมก็ได้รับการสนับสนุนจากนุชพอมากพอสมควร
จนกระทั่งผมต้องไปมอบรางวัลให้เขานะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนุชก็แล้วก็ทางราชภัฏไอ้ทางราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลที่พิษณุโลกมีความประทับใจมากนะครับประทับใจตัวนุชมากในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่ได้สร้างตัวอย่างอัตลักษณ์ที่ทำให้หลายๆศิษย์เก่าหลายๆคนนี่ศิษย์เก่าที่ใหม่ปัจจุบันเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็ได้มีการมอบรางวัลพร้อมกับผมในวันงานปีกายนี่พวกเราคงจำได้นะ แล้วปีนี้ชื่อเสียงของนุชเนี่ยก็ของนุชก็กระจายไปทั่วประเทศจนกระทั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ภูมิที่พิศโลกอีกทีหนึ่งก็ได้มอบรางวัลให้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลไม่ใช่คงจะเป็นความภาคภูมิใจของทวีนุชและครอบครัวแค่นั้นนะแต่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่เราสามารถที่สร้างผลงานในการขายตรงหรือว่าการทำงานแบบแฟรนไชส์เนี่ยเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ประการสำคัญที่สุดก็ต้องมันพบปะแล้วก็พูดจากันแล้วก็สิ่งใดที่เป็นปัญหาเนี่ยต้องช่วยกันแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆมันไม่ยากเกินไปกว่าที่เราจะแก้ไขได้ถ้าเราเข้าใจนะครับโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์อย่างท่านประธานเนี่ยก็ถือว่านับว่าโชคดีของเรานะครับผมมาแต่ละงานละงานก็มีความประทับใจในงานนี้ปรากฏว่าเป็นผู้นำจากทั่วประเทศผมก็ยิ่งดีใจใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการอย่างยิ่งทั้งปุ๋ยที่เป็นเม็ดแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ฉีดอย่างของเราเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอให้เรามุ่งมั่นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราต่อไปเพราะว่าขณะนี้เราใช้เงินสำหรับซื้อปุ๋ยเคมีโดยรัฐบาลประมาณอันดับที่2ของโลกแล้วก็สิ่งที่ผลที่ได้ก็คือการขาดทุนการล่มสลายของเกษตรกรแล้วก็ดินเสียน้ำเป็นพิษบรรยากาศเป็นพิษตามมาหลายแห่งที่เรายังต้องแก้ไขในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้บอกผมไปบอกว่าเขาเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขาต้องไปเข้าโรงพยาบาลซึ่งมันรุนแรงจริงนะครับครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราพบปากกันวันนี้มันบรรยากาศมันดูมีความสุขนะฮะผมยังไอก็แก๊กอยู่ที่พิศโลกมาอยู่ที่นี่หายไอได้ไอเลิฟยูถ้าไม่จริงว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศพรุ่งนี้เช้า6:30เนี่ยผมจะต้องนอนที่นี่นะครับเอาไว้กับคราวหน้าขอแก้ตัวคราวหน้าครับในวาระขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ขอถือโอกาสเป็นมงคลนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพซึ่งมีพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระพุทธองค์ทุกพระองค์นะฮะก็ขอให้ทุกคนได้ประสบแต่ความสุขความสมหวังสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยชั่วนิรันดรครับและตอนนี้นะครับท่านคุณธัญพรแดงรอดนะครับก็จะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นการขอบคุณนะครับให้กับท่านพลเอกดร.สิริธีวพันธ์นะครับเดี๋ยวขอเชิญของที่ระลึกนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับและถ่ายภาพร่วมกับผู้นำนะครับขอเชิญผู้นำถ่ายภาพร่วมกันนะครับคุณธัญพรแดงรอดนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านพลเอกดร.สิริธีวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาเสียงอินโดจีนและเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทรุตฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยครับ